เอาครับ2ทีมพร้อมเริ่มนะครับสตีวาร์ดแบนจะเสิร์ฟก่อนนะครับกติกาเสิร์ฟเลยครับรับไปได้ครับนัทธิมาปิดบล็อกครับคาโรลิเน่บล็อกไว้ได้วันนี้ตัวรุกเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าเจอผู้เล่นที่มีความคล่องตัวสูงนะครับมีบล็อกที่แข็งแกร่งครับแล้วก็แหมผู้เล่นต่างชาตินี่สูงใหญ่มากด้วยครับวางมาทัดดาวรับเก็บลินแล้วก็ตีตามตวัดขึ้นไปครับจากนี้ตามพรพิมลก็ค่อนข้างเข้าขากันเป็นอย่างดีครับพรพิมลทัดดาวเกวลินครับ3คนนี้อยู่กับทีมตลอดนะครับ6ต่อ11นะครับโอ้ขึ้นมากติกาโอ้เล่นกันเขาค่อยเข้าขานะครับสีบอลแบนคอนนท์12ต่อ6เสิร์ฟไปครับตีซ้ายธัญรัตน์ยังลองไว้ก่อนขึ้นมาโอ้โหตีตรงนี้เอาแต้มไปได้ครับนัทธิมาวันนี้ก็ถือว่าก็สู้ได้ดีนะครับหลายๆจังหวะนี้ก็มีแต้มสวยๆครับทางด้านของโปรเฟกต์เสิร์ฟไปตวัดเลยครับโรเลน่าเอาครับยังรับได้เหนียวธัญรัตน์ติดบล็อกแล้วไงครับออกมีเสียงขึ้นมาบ้างครับโฟร์เพล็กจังหวะนี้ถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างดีเลยครับเริ่มมาจากเกมรับนะครับรับตบมาได้แล้วส่วนลูกนี้เป็นคะแนนครับเติบต่อครับเอาครับรับไว้ก่อนจิตภาตีติดบล็อกต้องแก้ครับโอ้เปลี่ยนใจกาอากาศครับกติกาไปเปลี่ยนใจเคาะบอลแต่เป็นสุดท้ายน้ำหนักเบาไปครับโอ้เหลือ4แต้มนะครับนี่พอเกมของฝั่งนครนนท์เริ่มสะดุดบ้างนี่ครับโดนไล่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเกรงว่าจะขาดอันนี้ไม่นะครับพิมพิชยาตีติดบล็อกไปชาติเพื่อพิมพิชยาเอาครับมาที่นัทธิมาติดบล็อกครับเฮลบล็อกจริงๆโรเลน่าแม่จังหวะนี้อุตส่าห์เซฟบล็อกมาได้ครับแต่ว่าตีมุมเหลือน้อยครับบอลมันเลยมาด้านข้างเยอะด้วยครับนี่ครับเหลี่ยมนี้นี่คือบังคับยิงเข้าในอย่างเดียวครับตีเร็วครับทิชากรธัญรัตน์ครับลองไว้ก่อนกติกาตั้งผิดอีกครับเหลือ21-22โอ้โหนี่แต้มช่วงท้ายๆนี่มาจากความผิดพลาดซะเยอะนะครับนครนนท์ตีเร็วทักก่อนได้ไหมครับต้องข้ามแล้วทัดดาวยิงมาสูงๆก่อนครับฝั่งนี้ก็ต้องให้เด็ดขาดแต่ตั้งพลาดเองครับโอ้โหตั้งชิดเด็ดไปหน่อยพิธารัตน์เอาข้ามไปก่อนนัทธิมาครับตวัดข้ามมาแล้วออกไปเลยครับโอ้โหเสียดายครับจังหวะเมื่อคู่นี้ไปเซตพลาดไปนิดนึงครับโอ้ยแฟนชอบใจครับวันนี้มวยรองสู้ดีครับยังตื้อไม่เลิกครับครับดูได้จะได้ไหมสักพอยต์คราวนี้กติกาตีลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับลูดออกไป25-23ครับอันที่บันทอนโดนช้าไปก่อนแบบหรือว่าสูสีเลยนะครับในเซตแรกครับนำไปก่อน1-0เป็นแต้มของนครนนท์นะครับแต้มสุดท้ายบอลติดบล็อกแล้วก็ลงไปทางฝั่งโปรเฟรกครับเอาชนะไปได้ก่อนแบบหืดเหมือนกันครับเซตแรก25-23ครับออกนำ1-0เซตครับนี่เดี๋ยวถ้าโดนอีกแต้ม2แต้มนี่อาจจะต้องถึงเวลานอกเหมือนกันครับโปรเฟรกเสิร์ฟไปโครนิเน่นาทีมารับไว้ทัดดาวพิมพ์มิชยาครับ4-0กลับลงมาเซตนี้นี่เหมือนคนละเรื่องกับเซตที่แล้วเลยครับเร่งไม่ขึ้นครับช่วงแรกของโปรเฟกต์9-3นะครับโอ้โหนาทีมาตีร้อนต้องแก้ไขครับชลรัตน์โอกาสของทรีบอทแบนงัดต้องจังหวะสอบไปก่อนไม่ถนัดต้องไปครับทัดดาวข้ามมาระบบตั้งให้จุธารัตตีติดบล็อก
รัตติมาโอ้โหได้ทัชเปล่าไม่โดนครับครับหลายขึ้นมาประวัติศาสตร์กลับเข้ามาครับธีรรัตน์พิมพ์วิชยายังติดบล็อกอยู่เอาบ้างครับทัดดาวมาจากด้านหลังครับกติกาธีรรัตน์งัดกลับมาเกลลินตั้งบ้างธัญญารัตน์เคาะข้ามมาก่อนมาจาก3เมตรครับกติกาคราวนี้ไม่พลาดเลยแต้มก็ขยับไปเรื่อยๆครับ18 11แล้วไปติดบล็อกครับอีกทีหนึ่งฉลับมาออกขุดขึ้นมาได้ไหมวะสองยังได้สามต้องข้ามนะครับวิทยาข้ามไปก่อนธัญรัตน์ตีออกโอ้ถือว่าแก้ไขได้ดีครับปีบอดแบนแต่ลูกนี้โถมอัดเลยแต่ว่าไม่โดนใครอยู่ดีครับลูกหลุดออกไปธัญรัตน์ขึ้นมาอีกทีครับที่มาครับเสิร์ฟมาทัดดาวตีมาครับยังรอไว้ก่อนทุติตราอีกทีกติกาอริมนให้กติกาตีออกไปเลยครับครับปิดเซต2ได้ครับ25ต่อ15ครับทวีปันคอนโนชนะไปก็นำไปก่อนครับ2ต่อ0เซตครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับมากลับมาชมในเซตที่3กันต่อเซตที่แล้วก็ใช้จังหวะในช่วงต้นเซตด้วยครับช่วงแต้มนำไปก่อนเลยธัญรัตน์ตีมาครับเฮาไงตรงนี้ฝ่าวหรือเปล่าฝั่งนี้ฝ่าวเองด้วยครับฝ่าวตาข่ายครับดัดดาวบอลสองในอุตสาห์ต้องแก้ไขแล้วนะครับแต่ว่านี่ครับกดแขนเร็วไปนิดนึงครับโดนคอมเน็ตไปเองครับทัดดาวเท่าที่ผ่านมาในโปรเฟกเคยได้แต้มไม่ถึง2หลักมาแล้วนะครับในแต่ละเซตเนี่ยเกมเจอสุพรีมเกมเจอไดมอนด์ฟู้ดพวกนี้เนี่ยมีเซตที่ได้ไม่ถึง10แต้มนะครับอันเดอร์ข้ามาครับตีเลยหวัดมาสวยครับทัดดาวเดี๋ยวก็เริ่มมีการสลับสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมครับทางฝั่งของนครนนท์นะครับแม่ลูกนี้โอ้โหบอลติดบล็อกครับแล้วพยายามจะขึ้นกดกลายเป็นกดไปติดเน็ตครับเลยโดนอีกทีครับโดนจับฟาวล์2จังหวะไปโชคไม่ค่อยดีครับเมื่อสักครู่สาวภาครับจะเสิร์ฟปิดบล็อกครับโอ้โอ้ขึ้นมาลูกนี้นี่จมมากครับฉีกเข้าไปนี่เจอบล็อกแน่นอีกครั้งหนึ่งครับตัวสำรองที่ลงมาเพิ่มเป็นหมายเลข11นะครับทางด้านของออนอนงสายสีครับก็คุณพัฒนัทบอกว่าลงมาได้ขอติดสัก 3-4 คะแนนหน่อยครับให้เกมมันสูสีขึ้นมาครับอันเดอร์ตั้งมาก่อนเชนีเอ้ามีชะงักฮะกติกาโอ้โหของหนักจริงครับอยู่ด้านหลังอันนี้ถือว่าโดดเด่นเลยครับกติกาแก้วผินนี่ครับสปีดเกือบ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งถ้าวัดเฉพาะทีมหญิงก็ถือว่าค่อนข้างหนักมากนะครับตีมาฉลับลงด้วยตอนนี้กลายเป็นฝั่งทีบอดแบนนะครับทำอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับจบเกมครับแต้มสุดท้ายเป็นกติกาปิดลงไปนะครับเอาชนะไปได้อีกในเซตที่3ครับ25ต่อ11คะแนนนะครับส่งผลให้เกมนี้ครับทรีบอดแบนนครนนท์นะครับเอาชนะโปรเฟกต์ VC ไปขาดลอยเลยครับ3ต่อ0เซตนะครับ25 23ครับ25 15แล้วก็25ต่อ11นะครับ
จบกันไปแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันในประเภทหญิงนะคะและผลปรากฏว่าทรีบอดแบนด์นครนนท์นั้นสามารถมีชัยเหนือโปรเฟกต์วีซีไป3-0เซตเรียกว่าเก็บ3แต้มไปได้อีก1นัดค่ะและสำหรับ MVP ของเราในวันนี้นะคะผู้ทำแต้มให้กับทีมได้มากถึง18คะแนนกติกาแก้วพินค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยสำหรับชัยชนะอีกนัดหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับฟอร์มการเล่นของตัวเองในวันนี้พอใจมากน้อยแค่ไหนก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าดีมากแล้วก็ดีที่สุดอะค่ะยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่บางลูกที่ต้องได้ก็ยังไม่ได้อะค่ะมันก็ยังมีขาดเหลือในจุดบางจุดไปค่ะก็ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมตอนนี้จะเห็นได้ว่าช่วงท้ายๆจะมีผู้เล่นที่สับเปลี่ยนกันมาก็คือผู้เล่นสำรองบ้างตอนนี้การทำงานในทีมเป็นยังไงบ้างคะก็ทดแทนได้ในบางส่วนค่ะแต่บางจังหวะก็น้องๆยังไม่กล้าเล่นเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ยังรู้สึกว่าบางทียังเกรงๆกล้าๆกลัวๆค่ะบางลูกง่ายๆอย่างเงี้ยก็เสียไปง่ายๆทั้งๆที่แบบน้องเคยเล่นได้ไงค่ะแต่พอได้สัมผัสน้องก็ยังเกรงๆอยู่ค่ะมันเกรงเพราะว่าความกดดันในเรื่องของการทําอันดับของเราให้สูงขึ้นหรือเปล่าในเลขนี้เพราะเหลืออีกไม่กี่นัดแล้วเกรงรุ่นพี่หรือเปล่าคะอาจจะเป็นเก่งรุ่นพี่มากกว่าค่ะหนูมองจากน้องๆค่ะเพราะว่าน้องๆเพิ่งได้สัมผัสกับเราในครั้งแรกก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ทีมเวิร์คให้มากขึ้นค่ะโอเคสุดท้ายแล้วนะคะอยากฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยค่ะก็ให้แฟนๆติดตามและเชียร์ทีบอดแบนด์นครนนท์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและนี่คือ MVP ของเรานะคะสุดท้ายแล้วนะคะเวลาในการแข่งขันสำหรับนัดนี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภัทรวดีจินมุสิและทีมงานทุกท่านขอขอบคุณคุณผู้ชมทั้งอยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะคะรวมไปถึงขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะนั่นก็คือเครื่องดื่มคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลก True Move 5G เครือข่ายที่ดีที่สุดจากผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์เพื่อคนไทยทุกคนเสื้อผ้าจาก Grand Sport และผงซักฟอกเปาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ